ที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่10สิงหาคม2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้เอาได้ยังไงวิเคราะห์บอลบริสเชโร FC พบกับทางบีจีปทุมพบกันก่อนที่จะลงสนามในศึกไทยลีกโดยการนี้เรามาพูดถึงการวิเคราะห์ฟุตบอลสถิติก่อนหน้าที่ทางโปรลิสเชโร FC พบบีจีปทุมก่อนจะลงสนามในเกมไทยลีกฤดูกาลใหม่นี้นัดแรกของฤดูกาลหลังจากที่ฝ่าฟันดราม่าวงการฟุตบอลไทยมาได้นะฮะที่สุดแล้วศึกฟุตบอลลีกดีสุดของไทยอย่างไทยลีกฤดูกาล2023กำลังจะเปิดฉากขึ้นโดยที่เกมนี้เป็นการเจอกันของมังกรโล่งเงินโปรลิสเชโร FC จะเปิดบ้านพบกับทางเดอะแรปปิดบีจีปทุมค่ำวันศุกร์ที่11สิงหาคมเวลา 19:30 น.โดยงานนี้เรามาวิเคราะห์ทางฝั่งทางโปริเทโลกันก่อนก็แล้วกันเริ่มจากทางฝากฝั่งของเจ้าบ้านโปริเทโล FC ที่ในฤดูกาลก่อนจบในอันดับที่7ของตารางคะแนนโดยที่ฤดูกาลใหม่นี้ทัพมังกรโล่งเงินยังคงไว้วางใจให้โค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคคุมทีมต่อไปส่วนในพาร์ทของการเสริมทัพนักเตะก็ถือว่าได้นักเตะที่ตรงจุดทั้งในรายของเออร์เนสโต้พุมพาอุกฤษวงมีนาควาเม่ควาริคคารีอับดุลฮาฟิลบูบราเฮงเมียวมินรัตอดิศักดิ์ชอสูงเนินแล้วก็เบริงตันพิโอรีส่วนสภาพฝั่งทางบีจีปทุมนะฮะงานนี้ก็ทางสภาพความพร้อมของทีมซากฝั่งของทีมเยือนบีจีในฤดูกาลก่อนนั้นถือว่าทำผลงานได้น่าผิดหวังหลังจบอันดับที่9ของตารางคะแนนเท่านั้นในฤดูกาลนี้ทัพดาราบิดมีนายใหญ่คนใหม่อย่างโค้ชธงธงชัยสุโกกีเข้ามาคุมทัพพร้อมด้วยการสตาร์ทที่ถือว่าเป็นบิ๊กดีลประจำซีซั่นนี้อย่างการดึงเจ้าเจชนาธิปสงกรสินกลับมาลงเล่นในเวทีไทยลีกกันอีกครั้งพร้อมนักเตะอีกหลายคนที่เข้ามาร่วมทีมทั้งดานิโรอเวสเรนันโตเคเรชวิกเตอร์คาร์โดโซอีกอร์เซอร์เก้เซอร์เกยเยฟฟรีตี้อัลวาเรชและก็ชินพัฒน์ลีออโดยผลงาน5นัดทางสุดของทั้ง2ทีมนะฮะทางฝั่งทางโปริเทโร FC ก็จะมี19/4/2023แพ้ทูรูแบงคอกไป0-4 23/4/2023แพ้ทูรูแบงคอกไป1-4 29/4/2023ชนะขอนแก่นไป3-0 7/5/2023ชนะนครราชสีมามาสเตอร์ FC ไป3-1และ12/5/2023ชนะเชียงรายเต็ดไป2-1ในครั้งนี้ส่วนตัวฝั่งบีจีปทุมงานนี้ก็จะมีวันที่16/4/2023ชนะราชบุรี FC 2-1 30/4/2023ชนะราชบุรี FC 4-2 6/5/2023แพ้เชียงรายไป1-2 12/5/2023ชนะชลบุรี FC 1-0 และก็20/5/2023แพ้บุรีรัมย์ไป0-2ส่วนงานนี้ทัศนะในเกมนี้นะฮะคือเกมนี้ต้องเลื่อนมาเตะไวกว่าเดิม1วันเนื่องจากสนามเหย้าของโปริเชโร FC ติดจัดงานวันแม่แห่งชาติอย่างไรก็ตามเมื่อดูจากการเสริมทัพต้องบอกว่าเป็นทางบีจีปทุมที่ดึงนักเตะใหม่เข้ามาที่น่ากลัวกว่าบวกกับทางขุนกำลังเดิมยิ่งดูแข็งแกร่งคาดกันว่าเกมนี้ทัพดาร์บิดจะบุกมาเอาชนะพร้อมประเดิม3แต้มของฤดูกาลนี้ไปได้แบบไม่ยากเย็นมากมายสักเท่าไหร่นักเป็นระหว่างการนี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชนาธิปสงกรสินกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเทคบอลไทยประกาศสัปดาห์คว้า2แชมป์ที่จีนนะโดยงานนี้ทางเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาการแข่งขันบอลเทคบอลรายการชิงเต่าเทคบอลทัวร์ที่เมืองชิงเต่าของประเทศจีนถือเป็นรายการ World Tour สะสมคะแนนโลกที่ทีมเทคบอลไทยประกาศศักดาเข้าชิงชนะเลิศได้มากถึง4คู่จะทั้งหมด3ประเภทเริ่มกันที่ประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์และกระจ่าอากาศเอกพันพักเดิดเจริญดีกรีแชมป์ซีเกมที่กัมพูชาคู่มือ56ของโลกต้องโครจรมาพบกับศึกหนักอย่างชาบ้าบันยิกกับทางชาเน็ตยานิสเช็คคู่แชมป์โลกปี2021และยังเป็นคู่มือหนึ่งของโลกในครั้งนี้อีกด้วยแม้ไทยจะเสียเปรียบเรื่องของประสบการณ์ในเวทีนานาชาติแต่ว่าคู่แข่งของไทยใช้ทักษะของตะก้อในการขึ้นฟาดเข้าทำคะแนนบวกกับเกมรับอันเหนียวแน่นกลายเป็นว่าสุดท้ายคู่ของไทยพลิกล็อกเอาชนะไปได้2-1เซตด้วยคะแนน12-4 11-12และ12-10คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองเป็นครั้งแรกพร้อมกับเงินรางวัล 10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 350,000 บาท
ต่อกันที่ประเภทหญิงคู่เป็นการเจอกันเองของทางคู่ไทยจุฑาทิพย์กันทะทงและก็สุภาวดีวงคำจันทร์ก็ใช้ประสบการณ์ที่เหนือกว่าเอาชนะจริยาศรีสวัสดิ์กับอริยาหอมดีไป2เซตรวดด้วยคะแนน12-5และก็12-9คว้าแชมป์กับที่2ให้กับทางเทคบอลไทยในรายการนี้ส่วนในประเภทชายคู่จากอากาศพักพงเดชเจริญกับทางอุเทนกู้เขียวพ่ายแพ้กับทางชาบ้าบันยิกกับทางบาปราสคาซีคู่มือ3ของโลกจากฮังการีไปแบบสูสี1-2เซตด้วยคะแนน3-12 12-11และก็8-12ทำให้ทีมเทคบอลไทยประกาศศักดาคว้า2แชมป์1รายรองแชมป์รายการนี้มาครองอย่างยิ่งใหญ่ในขณะที่เจ้าแห่งเทคบอลฮังการีได้ไปเป็นแค่1แชมป์เท่านั้นสำหรับรายการต่อไปของทีมเทคบอลไทยจะกลับมาแข่งขันรายการกันที่เกาะสมุยเทคบอลทัวร์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่10-13สิงหาคมนี้ก่อนที่ไทย PBS จะถ่ายทอดสดเทคบอลไทยแลนด์ชิงถ้วยครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฮังการีวันที่9-10กันยายนที่อาคารกีฬานิมิตบุตรในครั้งนี้นั่นครับแต่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอบานกันดีครับมาแล้วโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย U21 ปีเตรียมดวลทีมชาติญี่ปุ่นบนเวทีโลกนะโดย U21 ปีทีมชาติไทยประเดิมดวลอียิปต์ปิดท้ายด้วยการดวลญี่ปุ่นในเวทีโลกซึ่งงานนี้สมาพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือว่า FIVB ประกาศโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิง U21 ปีชิงแชมป์โลก2023ณเมืองเรออนและก็เมืองอาเวสกาเบรเจียประเทศเม็กซิโกและวันที่17-26สิงหาคมออกมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งงานนี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย U21 ปีอยู่กลุ่ม A ร่วมสายกับเจ้าภาพเม็กซิโกเอียิปต์และก็ญี่ปุ่นนะซึ่งโปรแกรมของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย U21 ปีมีดังต่อไปนี้วันที่18สิงหาคมเวลา6:00 น.อียิปต์พบไทย19สิงหาคมเวลา9:00 น.เม็กซิโกพบไทยและวันที่20สิงหาคมเวลา6:00 น.ไทยพบญี่ปุ่นสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U21 ปีชิงแชมป์โลก2023มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น16ทีมแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละ4ทีมทีมอันดับที่1-2ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้ารอบที่2ส่วนทีมอันดับที่3และก็4หล่นไปเล่นในรอบจัดอันดับในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นอย่างว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเป็นยังไงความรู้สึกแฟนบอลญี่ปุ่นหลังเห็นวิธีการเล่นวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย U19 ปีดวลกับทีมชาติญี่ปุ่นบนเวทีโลกในครั้งนี้โดยงานนี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างผลงานกระหึ่มเวทีโลกดวลกับทีมชาติญี่ปุ่นยักษ์ใหญ่เบอร์ท็อปของเอเชียไทยสู้อย่างสดมันแบบน่าเชื่อมีลุ้นเกือบจะถึงชนะญี่ปุ่นแล้วด้วยความรู้สึกแฟนบอลญี่ปุ่นหลังเห็นวิธีการเล่นวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย U19 ปีดวลทีมชาติญี่ปุ่นบนเวทีโลกนั้นก็มีดังต่อไปนี้ U19 ปีหญิงไทยมีการพัฒนาขึ้นมากๆพวกเธอเล่นได้อย่างสูสีกับญี่ปุ่นมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาทั้ง2ทีมเล่นกันได้อย่างดีเยี่ยมทั้งคู่แต่ญี่ปุ่นก็มีความแข็งแกร่งทางกายภาพมากกว่าในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเซต4ของไทยนั้นเริ่มที่จะมีอาการเหนื่อยออกมาให้เห็นเกมนี้ใครยืนระยะได้นานกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะไปคอมเมนต์ต่อมาไทยเล่นแบบนี้ผ่านญี่ปุ่นได้มีโอกาสถึงแชมป์เลยนะคอมเมนต์ต่อมาผู้เล่นไทยในวันนี้ทำให้ฉันต้องทึ่งเป็นอย่างมากคอมเมนต์ต่อมาวันนี้เกมรับของเราทำได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนไทยหมายเลข12เป็นผู้เล่นที่น่าจับตามองในครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์มีทีมเวิร์คที่สมบูรณ์ไทยมีการพัฒนาขึ้นมามากเลยคอมเมนต์ต่อมากระแสวอลเลย์บอลไทยสุดยอดจริงๆคอมเมนต์ต่อมาตบด้วยความรุนแรงเหมือนผู้ใหญ่เลยคอมเมนต์ต่อมาหากไทยมีความอึดมากกว่านี้พวกเขาอาจจะคว้าชัยชนะในเกมนี้ก็เป็นได้คอมเมนต์ต่อมาฉันเป็นแฟนบอลญี่ปุ่นแต่ก็แอบเชียร์ไทยอยู่บ้างไม่มากก็หน่อยนะคอมเมนต์ต่อมาการแข่งขันในเกมนี้ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยฉันรู้สึกสนุกมากๆเลยนะคอมเมนต์ต่อมาผู้เล่นหมายเลข12ของไทยมีการตบที่รุนแรงจริงๆคอมเมนต์ต่อมาฉันก็ไม่คิดว่าไทยจะเล่นได้ดีมากขนาดนี้ญี่ปุ่นเจองานที่ยากมากในครั้งนี้ก็เป็นว่างานนี้น่าเสียดายที่ทำเต็มที่แล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะในเกมนี้ได้นะครับก็ฝากไปให้กำลังใจน้องๆกันต่อไปกันด้วยนะครับและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่10สิงหาคม2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ